สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระต่ายแม็กซิมป่วย3คนแม่ลูกเรียกว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันไม่เว้นแม้แต่สาวกระต่ายแม็กซิมหรือกระต่ายทัศิกานางแบบสาวคนดังสุดเซ็กซี่ที่ขณะนี้เจ้าตัวและลูกชายติดโควิดโดยก่อนหน้านี้สาวกระต่ายได้ออกมาเผยว่าผลตรวจทางคุณโรงพยาบาลแจ้งมาเพิ่มคุณพ่อยังไม่ติดรอผลตรวจกระต่ายและน้องปลาวานพรุ่งนี้ส่วนน้องภูผามารักษาตัวกักตัวโรงพยาบาลกับแม่แล้วค่ะส่วนพ่อไม่ติดเฝ้าสังเกตการกักตัวอยู่บ้านกับน้องปลาวานทำลายของน้องภูผากินนอนเล่นดูตูนเก็บตัวอยู่บ้านมานานแล้วไม่ได้ไปไหนเจอใครมีออกจากบ้านก็ไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีนส่วนแม่บ้านมีไปตลาดซื้อของกินไปกักตัวแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงสอบถามอาการมาจึงแจ้งให้ทราบสู้ๆนะคะทุกคนรีบตรวจรีบเจอรีบแจ้งรีบกักตัวดีที่สุดค่ะขอทุกคนอย่าตื่นตระหนกรักษาตามอาการเหมือนเป็นหวัดสู้ๆเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันพร้อมทั้งต่อมาสาวกระต่ายยังได้ออกมาอัปเดตอาการของลูกชายคนโตด้วยว่าอัปเดตอาการน้องเชื้อเริ่มลงปอดหมอเลยให้แอดมิดดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นเด็กก็ดีน่ะไม่รู้โรคโควิดน่ากลัวยังไงแม่ดีใจที่หนูยิ้มได้กินได้สู้ๆนะลูกจะได้ไม่โดนเจาะน้ำเกลือจนกระทั่งต่อมาผลตรวจของทุกคนก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยสาวกระต่ายได้เผยว่าจบติดพร้อมหน้ากันสามแม่ลูกจริงๆไม่ต้องติดเชื้อตามแม่กับเฮียมาก็ได้ลูกปลอคงไม่ลงรูปอีกนานลิงมารวมตัวจะดูแลลูกให้ดีที่สุดปอรอถ้ารักเขาห้ามตามมาอีกคนนะอยู่บ้านช่วยคิดเมนูอาหารที่ภูผาปลาวานจะกินส่งมาหน่อยนะเพื่อลูกจะกินข้าวง่ายขึ้นหลังจากที่สาวกระต่ายได้ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อนๆรวมทั้งแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจสาวกระต่ายกันเป็นจำนวนมากและขอให้ครอบครัวของเธอหายป่วยโดยเร็วด้วยอย่างไรทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวกระต่ายสู้ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ